สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีคำถามตามมาเราเคยมีคนถามว่า เบอร์โทรศัพท์เราเนี่ยนะเราบันเราเรา,เราทำสร,ร้างรูปเอาไว้ใช่ไหมอ่ามันก็เกิดคาถามขึ้นแล้วเราจะเปลี่ยนรูปมาทันยังไงอ่าันานงานงอกเลยคร Armor, ับก็จ้าก็ททาที่เดิมนี่แหละอ่า่าเราอยากจะเปลี่ยนรูปในเบอร์โทรศัพท์ที่เรามีเนี่ยทำยังไงอันนี้อยู่ในเครื่องซัมซุง galaxy a 50เราจะจะไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนรูปทํายังไงอ่าเราไปเปลี่ยนรูปเราก็เข้าไปในโทรศรรัพท์เหมือนเดิมนี่แหละอ่ามาเข้าไปในโทรศัพท์ แล้วจากนั้นเราก็ถ้ามันอยู่ปุ่มกดอย่างนี้คุณก็มาเลือกตรงคําว่าลายชื่อโอเคอ่าเลือกตรงคําว่าลายชื่อแลอ้วจากนั้นเราก็กดลงไปที่เดิมนี่แหละตรงคําว่าตรงเบอร์โทรศัพท์ที่เราต้องการไปหาดูนะพี่พี่เบอร์โทรศัพท์อะไรที่พี่จะทาไว้ที่จะเอาเบอร์ไหนก็กดเบอร์นั้นนะไม่ใช่เอาเบอร์ไหนไม่ได้กดเบอร์นั้นนะอ่ะเราก็เอาเบอร์นี้อ่าเลยเปลี่ยนรูปรูปนี้อ่ะตายแล้วก็เอาอ่ะก็แตะอีกแตะอีกรอบหนึ่งเอามาไม่ไม่ดูเบอร์โอเค เอาก็จะขึ้นมาแบบนี้ไอ้ตรงนี้มันแตะเติมไม่ไม่มีประโยชน์ลงนี่แต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 ,แต,แตไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขยังไงเราจะเอารูปเออเปลี่ยนรูปตรงนี้เนี่ยนะเราก็ต้องมากดแก้ไขที่นี่กดแก้ไขลงไปเมื่อกดแก้ไขแล้วเนี่ยเราก็มาแตะตรงนี้ที่รูปนี่อีกเที่ยวหนึ่งนี่แตะตึกลงไปนะมันก็จะปรากฏฟังก์ชันนี่อ่าเราจะเอารูปจากในแกลลอรี่จะเอาอีโมจิหรือจะเอาจากกล้องคือเจอหน้าปับ๊บ โอ้โหมานี่เลยพี่มานี่เดี๋ยวคือมเมมเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นานแล้วแต่นึกหน้าไม่ออกเจอหน้าปั๊บกวักมือเรียกมาเลยกดกล้องถ่ายโชว์จบเลยจะได้จําได้ว่าเบอร์ใครเนี่ยอ,อะไรประมาณนั้นอ่ะหรือเลือกเอาจากแกลลอร,รี่ไปลักถ่ายเอาก็ได้หมายถึงว่าเออเราก็ไปเจอหน้าปั๊บลักถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็เก็บเอาไปทํา ก็ได้เราก็อาจจะเปลี่ยนรูปเอาเปลี่ยนรูปเราพูดถึงเปลี่ยนรูปนะเราอยากเปลี่ยนรูปเราก็กดนี่แกลอรี่เราเปลี่ยนจากแกลอรี่ก็ไล้ยกตัวอย่างจากแกลอรี่เพราะเราไม่มีไม่มีคนที่เราจะเอามาใช้เข้าใจไหมเราก็กดแกลอรี่อ่ะแหมนคนนั้นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่หว่าถ้าอยู่ตรงนี้ได้กดทายแล้วเราก็เลือกรูปที่เราต้องการเอายกตัวอย่างก็ได้อ่ะยกตัวอย่างทั้งรูปก็แล้วกันนะเหมือนเดิมพี่อ่ะเหมือนเดิมก็คือรูปเนี่ย ที่ถ่ายมามันบางทีมันก็ไม่ได้โฟกัสอยางที่เราอยากได้หรอกก็จะให้เรามีเราจะทําอะไรเราก็กดตรงกลางๆเนี่ยแล้วก็ลากไปลากมาได้นะคุณจะไปลากเอาตัวส่วนไหนของภาพคือเออพี่มันได้ประมาณหนึ่งนะอานนี้เราก็ลากใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยตรงมุมเนี่ยอ่มุมตรงนี้เนี่ยมันสามารถยืดออกได้โดยการเราลูดนิ้วออก หดเข้ามาได้โดยการรูดนิ้วเข้าโอเคไหมถ้าเราอยากได้หดหดก็หดตีนรูดเข้ามันก็จะหดรูดออมก็จะขยายโอเคไหมอ่านี่ขยายเต็มเลยนี่อ่าเอาแกะอ่ะเราคิดว่าเราเอาเอาเอาแค่นี้แล้วอ่ะสมมุติเราแค่นี้แล้วนะเอานิ้วแต่ลากไปลากมาได้เอาแค่นี้แหละอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็กดคําว่าเรียบร้อยนี่กดจึ๊กเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกอ่ะกดจึ๊กแค่นี้เอง เวลาคนคนนี้โทรเข้ามาในโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ามันมันอะไรนะปรากฏรูปอ่าปลาปรากฏรูปรูปที่เราเปลี่ยนลงไปอันนี้ต้องบอกว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ควรจะเป็นเบอร์ที่บันทึกในอีเมลนะมันจะได้ไม่หาย,ยางไงอ่าเวลาโทรเข้ามาก็จะเห็นว่ารูปเนี่ยก็จะปรากฏเ,เปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมอ่าเปลี่ยนไปแล้วโอเคม้าอ่าวางหูไม่มีอะไรมากมายอ่าจบโอเคอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนรูป โปรไฟล์ของเบอร์โทรศัพท์ในเครื่องโทรศัพท์ของเราอันนี้มันเป็นผลกระทบเตือนแค่ในโทรศัพท์เรานะไม่ได้เปลี่ยนในไม่ได้เปลี่ยนในเครื่องเขาเครื่องเขาไม่เกี่ยวเราแค่บันทึกไว้จะได้รู้ว่าใครเท่านั้นเองอ่าอันนี้ก็มาฝากกันประมาน,นี้แล้วแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ